แบบนี้แพงและหายากกว่ากริ่งจะบางกว่าเนี่ยคุณจะสามารถโอ้ไม่รู้ปีอะไรไม่มีพศสามารถไปสวดไปติเขาได้อ่าเพราะแบบนี้ไม่มีพศแต่ในนะคนที่รู้เขารู้คนนี้คือแม่ปิดตาหลุมบุญนาคคุณทวดจระเข้คุณยกเนื้อตะกั่วขึ้นมาส่องปังนี่ปู่เอี่ยมวัดหนังยังไงปู่สุกวัดหนังยังไงปู่นาควัดห้วยก็อย่างนั้นน่ะถูกป่ะนี่รู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าแท้แท้หน้าตาเขาเป็นยังไงนี่สำหรับพระปิดตาหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือนี่อันนี้หลวงปู่สุกนี่ปู่สุกวัดป่าของมะขามเท่าลักษณะการเลี่ยมแบบนี้คือลักษณะงานเลี่ยมของสมัยในอดีตลักษณะการเลี่ยมแบบนี้เป็นลักษณะการเลี่ยมของช่างในอดีตนี่นะครับซึ่งสีของทองหรือนาคในอดีตเราก็ดูรู้ได้ว่าอันเนี้ยนะอายุงานเลี่ยมเท่าไหร่ซึ่งอายุงานเลี่ยมเยอะๆก็บ่งบอกว่านะอาจจะทันหลวงพ่อเสกนะครับนี่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าพิมพ์ประภามณฑลนะครับซึ่งนะหลวงพ่อเฟื่องวัดนกก็ได้ขอพระส่วนหนึ่งทีมเนี้ยที่วัดมะขามเท่าก็มีแจกมีรับจากวัดมะขามเท่าพอเฟื่องวัดนกเนี่ยก็ขอส่วนหนึ่งนะเอาไปแจกในงานวัดนกผมชอบอย่างหนึ่งผมชอบพระที่มีประวัติการแจกวัดอื่นมันเป็นสิ่งที่ยืนยันบ่งบอกว่าพระแท้แน่แท้แน่เพราะว่านะวัดนอกวัดอะวัดอื่นเนี่ยเขามีวาระการเอาไปแจกชัดเจนนะฮะเขามีวาระการเอาไปแจกชัดเจนนะฮะนี่นะครับปู่สุกเรียมแบบนี้โหสบายใจนะครับปู่บุญหลักอาจารย์ขอบคุณครับนี่ปู่บุญอย่างหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วพิมพ์นี้ก็ผมชอบและแขวนสบายใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพิมพ์นี้มีการไปเจออยู่ในกลุ่มวัดโคกแขกเห็นป่ะพระเนี่ยที่มีการไปเจอที่วัดอื่นเนี่ยมันบ่งบอกว่าแท้แน่เพราะที่มาเนี่ยมาจากในกลุ่มแล้วประวัติก็ตรงกับประวัติชัดเจนว่าวัดโคกแขกเนี่ยได้มาขอพระหลวงปู่บุญไปแจกถามว่าการขอพระไปแจกทำไมถึงต้องขอกันก็คือการจะรวมใจชาวบ้านให้มาทำบุญน่ะถ้าไม่มีวัตถุมงคลของพระดังๆเขาไม่มาคือเจ้าอาวาสวัดนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะรวมใจชาวบ้านได้ด้วยตัวเองก็เลยต้องไปขอบารมีพระเกจิดังๆฮะเอาของเอาวัตถุมงคลนั้นน่ะมารวมใจชาวบ้านนั่นแหละครับก็ถึงมีปู่หลิวไงปู่หลิวเอามาแจกตอนหาเงินสร้างสะพานบ้านโป่งเห็นไหมรวยไม่หยุด2นี่นะครับที่บทนี่ปีหลังๆที่มาทำชวนโป่งปู่หลิวก็มีคนขอบารมีว่าท่านไปเยอะหลายที่วัดไซทองวัดนะไร่แตงทองนะวัดสแกลายหล่มเย็นเห็นไหมครับเหมือนกันครับในอดีตนะปู่สุกป่าของมะขามเท่าพ่อเงินบางคานบ่อเดิมหนองโพพอปานวัดบางนมโควัดต่างๆก็มาขอพระท่านไปแจกก็อย่างยุคพ่อเงินนายหอมไงเห็นไหมพ่อเงินนายหอมเนี่ยของพ่อเงินเนี่ยวัดบางพังก็ขอมาแจกนะวัดพระงามก็ขอมาแจกวัดดอนคาวัดแหลมทองเห็นไหมวัดท่ามะเดือมีหมดนะซึ่งอย่างวัดแหลมทองเนี่ยตอนที่ไปรื้อโบสถ์ข้างบนหลังคาก็มีเหรียญพ่อเงินปี07แล้วก็เหรียญปี2500อยู่บนหลังคาโบสถ์ครับนะพระต่างวัดนะที่มีบันนึกว่าไปแจกนอกวัดเนี่ยแขวนสบายใจครับหลวงพ่อโสธรแม่
หลวงพ่อโสธรปี2500นะครับหลวงพ่อโสธรนะแบบนี้ก็คุณไปเจอที่ไหนก็อาจจะไปนะฮะสวดซื้อหรือว่าสามารถจะใช้แท็กติกในองค์ความรู้ของเราซื้อได้ราคาที่ถูกแล้วมาทำกำไรงามได้นะนี่หลวงพ่อโสธรแบบนี้จะไม่มีกลิ่งจะบางจะบางกว่าที่มีกลิ่งใช่ไหมถ้ามีกลิ่งเนี่ยจะมีการอุดจะหนาอันนี้จะบางกว่าหลังไม่มีอะไรเลยนะครับหลังไม่มีอะไรเลยนะครับแบบนี้เป็นพระชัยหลวงพ่อโสธรปี2500นะฮะนะที่แบบไม่อุดกิ่งเนี่ยนี่คือพระชัยหลวงพ่อโสธรปี2500แบบนี้แพงและหายากกว่ากริ่งจะบางกว่าเนี่ยคุณจะสามารถโอ้ไม่รู้ปีอะไรไม่มีพ.ศ.สามารถไปสวดไปติเขาได้เพราะแบบนี้ไม่มีพ.ศ.แต่ในนะคนที่รู้เขารู้ว่านี้คือพระชัยหลวงพ่อสอนปี2500อันนี้แพงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ต้องบอกว่าหายากนี่นะฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรปีอะไรเอ่ยของแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องรอให้คนทั้งตลาดพระซื้อของแบบนี้คนที่เขารู้เขาซื้อแล้วเขาซื้อในราคาที่ไม่มีราคากลางแล้วต้องแย่งกันซื้อขายไปแล้วก็ต้องรีบไปหาโอ้โหแฟนเพจผมนี่เก่งนะรู้ด้วยปี88นี่อันนี้เหรียญหลวงพ่อโสธรปี2488หายากไหมบางคนเวลาไปซื้อเนี่ยก็จะติว่าเป็นวัดพิกุลบางคนเนี่ยเห็นหน้านี้ก็ติเนี่ยวัดพิกุลหรือเปล่าวัดพิกุลปีอะไร98แอดมินเซิร์ชเหรียญหลวงพ่อโสธรวัดพิกุลนี่นะคนก็จะมาร์กบอกว่าเฮ้ยนะครับนี่วัดพิกุลเงินบางใหญ่หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นแม่พิมพ์ของอันนี้แต่อันเนี้ย98อันนี้ก็เป็นหมื่นนะแต่อันเนี้ยตรงวัดนี่ด้านหลังเป็นยัน5เห็นป่ะแล้วจะเขียนว่าวัดนะพิกุลเงินบางใหญ่นนทบุรีแต่แบบนี้จะเขียนนี่ด้านหลังนี่ก็จะเขียนปี2488นะครับประมูลพ่อโสธรเดี๋ยวใจเย็นนี่นะหายากจริงไหมคุณรู้จักพระเครื่องกันมาตลอดชีวิตในชีวิตการเล่นพระนะคุณเห็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญนี้ไหมล่ะถ้าไม่เคยเห็นนั่นแหละบ่งบอกว่าอย่างน้อยก็หายากในชีวิตเราแต่ซึ่งจริงๆก็หายากจริงๆโสธรไปแล้วนี่อันนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นอีกเพิ่งเคยเห็นเราจะเห็นเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมแบบนี้ในปี18ลองเซิร์ชเหรียญหลวงพ่อบ้านแหลมหน้ากากทองซึ่งรู้แล้วป่ะเขาบอก18รุ่นแรกแต่น่าจะไม่ใช่ละลองเซิร์ช Google เนี่ยเราเดี๋ยวนี้เรามี Google น่ะเราสนุกนะในการหาข้อมูลน่ะเพื่อนๆเราจะเจอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราจะเจอเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่สามสี่พันเป็นงานแฮนด์เมดนี่
ก็จะเป็นแบบนี้หน้ากากทองรุ่นแรกนะต่อไปอันนี้ก็หายากที่ไหนเอ่ยปิดตาที่ไหนครับเนื้อเก่ามากพอแก้วปากทะเลอ่ะที่ไหนเนื้อกระด้างมากๆเก่าได้ใจแบบนี้เป็นร้อยปีนะปู่รอดเออถ้าเป็นนักเล่นยุคเก่านะจะตอบถูกจะตอบได้จะอ่านทั้งองค์ดูเป็นพิมพ์ปากทะเลอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นเนื้อหินเนี่ยคือเก่าแบบเนี้ยมาเลยนี่เป็นหินแล้วก็แกะแล้วก็จานจอยวัดบางช้างเหนือถูกต้องใครตอบได้เฮียวแมนนี่คือปิดตาหลวงพ่อจอยวัดบางช้างเหนือพ่อจอยนี่ยุคเดียวกับพ่อทาเนี่ยปิดตาพ่อจอยวัดบางช้างเหนือนี่พอจอยเนี่ยไม่มีเหรียญทันตัวเหรียญไม่ทันตัวรุ่นแรกยังเป็นแสนนี่อันนี้เป็นของอย่างเดียวที่ทันตัวหลวงพ่อจอยบางช้างเหนือนี่นะครับเป็นไงครับพระเครื่องวันนี้อ้าวผมจัดไม่เหสวนองค์นี้ให้ก่อนแล้วก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพิมีนิตาถึงเพราะอันนั้นหายากมากเอาว่าสวยๆอ่ะใครมีนะผมซื้อให้เหรียญละแสนนี่ถ้าเจอแบบสภาพไม่ได้ใช้นะเหรียญละแสนจัดมาอ้าวแขวนไม่เหสวนแบบนี้สบายใจเพราะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าแท้อัตโนมัติพระถ้ามีความเก่าเนื้อหาสอดคล้องกับไอ้ที่เขาเล่นกันแพงๆอะนะแต่พิมพ์แปลกนะแท้อัตโนมัติขอบคุณครับพี่อัมพลอ้าวมาเหสวนนี่แขวนแบบนี้อนุภาพไม่ได้แตกต่างจากองค์ละล้านแม่เสียดายผมไม่ได้หยิบองค์ที่ผมเก็บไว้ในเซฟมามาเหสวนนะคุณจดไว้เลยนะอย่างแรกถ้าเป็นมเหสวนยุคโบราณต้องบางก่อนเนี่ยง่ายๆพระกุสมัยโบราณบางเขาเทเก่งนะเทได้บางโจทอนบ้านผมเลยหลายรุ่นควรแพงได้แล้ววันนี้ราคายังจับต้องได้ครับพี่ชมพลก็คือถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็เซียนบอกอะไรดีอะไรจะมาอะไรแพงก็ซื้อเพราะเชื่อคำเซียนสภาพนี้30,000ได้บ่พี่มีนพี่มีนใจเย็นไว้ก่อนอย่าต้องบอกว่าอันเนี้ยแล้วเนี้ยเห็นมั้ยเทมีปีกด้วยนะคืออันเนี้ยคือเทแบบโบราณคือปีกล้นเห็นมั้ยเนี่ยล้นออกจากเบ้าประกบเนี่ยซึ่งแล้วป่ะพ่อเนียมอาจจะแท้ก็ต้องจะมีปีกล้นแบบเนี้ยคือเท2ฝาประกบมเหสวนน่ะถ้ามีปีกแบบนี้คือแท้เลยเห็นมั้ยมเหสวนน่ะจะมีถ้าแท้นะจะมีปีกเพราะเขาประกบสองฝั่งไงเนี่ยโลหะไหลออกข้างนี่ใครที่อยากจะมีมเหสวนแท้ๆแขวนใช้นี่แบบแท้แน่นอนสบายใจคุณมีเวลากัน2นาทีพระแบบนี้อยากได้แต่กลัวเก๊ผมประกันให้ทุกกรณีนี่ถ้าเก๊ผมคืนเพิ่มให้30,000ด้วยแล้วมเหสวนน่ะถ้าพลิกบางนะนะมีโอกาสแท้ไปเกิน 50% นี่แล้วความเก่าสอดคล้องไปตัดตลับเลี่ยมทองแขวนคอได้เลยมะเหสวนคือพระที่เรารู้เลยครับว่า
นะครับใครนะลุงแอดคาราบาวแขวนแล้วตอนเกิดพฤษภาธมินตกหน้าผารอดมาได้โด่งดังมะเหสวนนะครับให้เป็นยุคหลังๆอย่างพ่อโบยวัดมะนาวก็ยงเป็นแสนใช่ไหมใช่ครับเบญจภาคีภูมิเมืองไทยคือแขวนพิมพ์แปลกๆแบบนี้สบายใจเพราะอะไรเพราะเก๊ไม่ทำพิมพ์แบบนี้เอาละครับใครจะได้มะเหสวนองค์นี้ไปครับโอ้รีเบียบแล้ว21,200เอาละครับเพื่อนๆมาดูกันนะใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ไปดูกันเสียดายตังค์ไม่ได้พาครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่วัดนะครับพี่วัด 22,500 บาทพี่พรพาวเวอร์ 22,100 ไม่ทันนะครับแพ้400ใช่แบบนี้คุณเลี่ยมทองแขวนคอได้สบายใจมากมากปิดประตูเก๋20,000กว่าบาทนี่ถูกกับพระใหม่อีกนะแขวนไปไหนใครไม่รู้จักมาตบผมเลยนี่นะแน่นอนก็มาเหสวนนะแล้วนะทริคสำหรับแฟนเพจสันขวานนะครับถ้าคุณมาเจอมาเหสวนนะคุณพลิกข้างดูให้บางหรือพักกุ๊กอะไรก็แล้วแต่พลิกข้างดูให้บางมีโอกาสแท้ไปแล้วอ่ะได้ครับแต่ตอนนี้เหรียญหลวงพ่อโสธร2488ย้ำนะครับ2488เอาง่ายๆที่คุณเล่นกันแผนนี่คือ97 97นี่เหรียญเท่าไหร่ 200,000 97นี่เหรียญ 200,000 ลงยาใช่ไหมแต่ไม่ได้ไร 2,500 2,500ก็ยังเป็นแสนแล้วไม่ได้อะไร0805ผมตำรวจแต่ถ้า60เป็นล้านแล้วถ้าจาก60มาเนี่ยก็แปลกกว่าทองนี่ทองโบราณครับหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วนี่ทองในหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วพี่มีนทองโบราณนะสีก็จะนะสุกปรัง2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับผมบอกเลยนะให้คุณเอาโสธรหลังปี2500เนี่ย20องค์มาวางแลกกับองค์เนี้ยเผลอๆคนมีไม่แลกด้วยนะแล้วอย่างแบบเนี้ยแขวนไปที่ไหนเนี่ยจะหาอีกองค์เนี่ยยากนะครับมาแล้วเปิดแรกกดเวลาเลยนี่ฮะก็เอาว่าโสธรเนี่ยเป็นบ้านที่ผมชอบผมอะเจอหลวงพ่อโสธรผมเช่าตลอดนี่ผมเช่าตลอด0805 2500นู่นนี่นั่นแต่88เนี่ยเพิ่งจะได้เช่าครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นด้วยนะ2488แต่ผมเล่นบ้านมา20กว่าปีเพิ่งจะได้เนี่ยอยู่ในมือเนี่ยเหรียญแรกในชีวิตนี่ครับโอ้โหมานี่นะเอาว่าใครมีเหรียญสวยๆผมสตาร์ทเหรียญละแสนทุกวันนี้ผมแขวน0504ลงยาแดงสุดยอดครับ09ยังเป็นแสนเลยใช่ป่ะล่ะใช่ไหม09ลงยานี่ยังเป็นแสนเลยนี่ฮะก็เอา09 10เหรียญน่ะมาเทียบกับ88จะเจอ88สักเหรียญไหมครับโอ้โหหมดเวลาครับต้องบอกแบบนี้นะให้คุณเอา2510องค์มาเทียบกับ88อ่ะยังเทียบกันไม่ได้เลยศักดิ์ศรีครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่อธิคม 59,000 บาทโอ้ครับดูครับดูแล้วแคปหน้าจอไว้ครับปิดตาต่อครับอาจารย์โอ้ให้ผมได้พักบ้างใจเย็นโอ้ให้ได้หมูบ้างอย่าเพิ่งใจเย็นจัดให้ทุกคนนะครบเครื่องนี่หน้าเหมือนแล้วนะเนี่ยนี่คือแก่ได้เหมือนมากนะฮะนะแก่ได้เหมือนมากคือปีแปดๆอะไล่ขิงไล่ขิงนะนี่2488
ิตาบุนาคอ้าวเราไปปิตาบุนาครวดจระเข้ก่อนตามใจทุกอย่างไม่เคยครับแม่ปิดตาหลวงบุญนาคครวดจระเข้คุณยกเนื้อตะกั่วขึ้นมาสองปังนี่ปู่เอี่ยมวัดหนังยังไงปู่สุกวัดหนังยังไงปู่นาควัดห้วยก็อย่างนั้นน่ะถูกป่ะนี่ปู่เอี่ยมวัดหนังทั้งเนื้อแบบนี้ก็แท้เลยปู่ดีบ้านยางเนื้อแบบนี้ก็แท้เลยเออพ่อทาปู่สุกเนื้อแบบนี้แท้หมดอ้าวนะปิดตาบุญนาคเลยนะเปิดแรกมาเวลาเดินครับเป็นมาแล้วครับเปิดแรก10,000ต้องบอกว่าแขวนหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นี่แบบนี้สบายใจนี่รู้จักปู่นาคตั้งแต่จำความได้ปู่ผมพูดถึงปิตาท่านเสมอคือในวงการวัดเครื่องประเทศไทยต้องพูดถึงปิตาปู่นาคอยู่แล้วเพราะปิตาปู่นาคเป็นเบญจภาคีประเทศไทยจะเรียกปิตาพ่อแก้วถ้าเป็นเนื้อผงปิตาพ่อแก้วปิตาปู่ยิ้มถ้าเป็นโลหะก็ปิตาปู่ดีปู่จันปู่นาคเพราะทาถ้าเป็นรอแบบนี้คุณเลี่ยมทองแขวนไปเลยเนี่ยสบายใจไทยแลนด์ครับผมบอกนะซึ่งพอเวลาเป็นเนื้อตะกั่วเนี่ยพอเวลาความเก่าเนี่ยไข่ที่ขึ้นเนี่ยเขาเก๊กไม่ได้เขาหลอกกันไม่ได้เนี่ยนี่เขาเก๊ไม่ได้เขาหลอกกันไม่ได้ครับเมกะพัทเบอร์หนึ่งเมืองไทยที่แพงสุดก็ปิตาปูนานี่โอ้โหต้องบอกครับอันนี้ยังซื้อสุกเต่าสุกใจนะเงินไม่ได้อะพระแบบนี้ผมบอกครับแขวนแล้วได้สัมผัสบารมีนะพุทธคุณพลังจิตของพระเกจิยุคบรมครูจริงๆปิดแล้วนะครับปิดพี่สีมณีพุทธโอ้ชื่อนี้คุ้นเลยพี่สีมณีพุทธ26,600ร้อยเดียวเป็นเทศเอาง่ายๆนะมีตังอะก็หาซื้อปิดตาปู่นาคเนี่ยถ้ากลัวไม่ได้ให้คุณไปเดินหาเลยนี่ขนาดกำลังเลี่ยมทองกระทัดรัดไปใส่ตลับปิดตาวัดหนังได้นะปิดตาบางช้างเหนือโอ้โหอะโอ้ยถ้าปู่จ้อยนี่นะนี่นาทีเดียวนะ อันนี้ต้องบอกว่าอมตะรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าแท้ๆหน้าตาเขาเป็นยังไงนี่สำหรับพระปิดตาหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือผมบอกนะครับว่าปิดตาหินแกะของหลวงพ่อจ้อยวัดบางช้างเหนือคุณเคยเจอไหมเรารู้ว่าปิดตาหินแกะวัดบางช้างเหนือเนี่ยมีแต่แบบเนี้ยเขาทำทีละองค์แกะเองจานเองตามเลิกตามยามไม่ได้จ้างโรงงานทำก็เลยมีไม่กี่องค์คือเรื่องของเรื่องอ่ะด้วยความที่ว่าเหรียญหลวงพ่อจ้อยอ่ะเหรียญนึงอ่ะหลายหลายหมื่นถึงเป็นแสนแต่ไม่ทันตัวนะฮะซึ่งในเหมือนออกมาถูกมาก็จะบอกว่าของหลวงพ่อนะฮะพ่อจ้อยบางช้างเหนือที่ทันตัวเนี่ยคือปิดตาหินแกะเพราะอะไรก็งานเทหล่อก็ยังไม่เข้าถึงในยุคพ่อจ้อยนี่คือก่อนพ่อทานะแก่กว่าพ่อทานะในยุคนั้นน่ะถูกไหมฮะยังไม่มีการหล่อนู่นนี่นั่นมาเข้าถึงนี่ก็ทำได้โดยเอาหินเนี่ยมาแกะเป็นพระปิดตาหรือพระควัมเนี่ยแล้วก็นะฮะลงกำกับอักขระหรือจานแบบนี้คือเข้าใจง่ายต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยอันนี้สั่งไอ้คนถ่ายรูปจะโอมนะหน้าหลังบนแล้วก็ใต้ฐานคือเอาง่ายครับผมเล่นพระมาทั้งชีวิตเพิ่งเจอองค์แรกแล้วผมเชื่อว่าคนหลายๆคนที่ฟังว่าพ่อจ้อยมีพิตาแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงหรอกแล้วแบบเนี้ยได้มาจากเนี่ยนะคนที่เก็บทั้งปู่บุญทั้งปู่นาคเนี่ยแล้วหยิบมาให้ผมอะคือพระแท้เนี่ยความเก่าหยิบมาปุ๊บคุณไม่ต้องสงสัยเลยแท้ตาเปล่าไม่ต้องส่องกล้องแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เห็นครับ
โอ้ครับใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูครับอุตลุดแน่นอนครับรายการนี้ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทวีนะครับ 16,600 บาทโอ้ครับเพื่อนๆพี่อันนี้ไม่ทันปิดตาพอจอยบางช้างเหนือเคยได้ยินแต่ไม่แต่ตัวจริงอ่ะนะเอาไปลง YouTube ไปด้วยนะอย่าลืมนะสำหรับองค์นี้นะนี่อย่างเดียวที่ทันชีวิตตัวมาจ้อยคือปิดตาบางช้างเหนือผมเอาว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสายพุทธนครปฐมอ่ะเขาตีกันเป็นแสนผมกล้าพูดตีเป็นแสนก็ไม่มีใครเขาว่าเพราะอะไรเพราะหาของไม่ได้ก็ขนาดเหรียญไม่ทันตัวหลวงพ่อยังเหรียญเป็นแสนนะโอ้พี่ทวีขอโอเคโอเครักษาโอเคครับ